ครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่องทางของ Facebook และ YouTube Itayo Studio นะวันนี้ก็จะเอาคีย์บอร์ดของ Keycon รุ่น K10 นะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขนาด 100% ก็คือจะเท่ากับคีย์บอร์ดขนาดปกตินะฮะเป็น LED Switch ครับผมเวลากดก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่ชอบเสียงเบาๆนะก็ตัวนี้ก็สามารถจะนำไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบเสียงเบาๆชอบเสียงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอาจจะต้องซื้อเป็นตัวบลูสวิตอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เจอเลยเนี่ยก็เป็นเรียกอะไรเหมือนเป็นคู่มือในการพิมพ์นะครับผมว่าคอนโทรลคีย์บอร์ดนะครับว่าต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นConnect Bluetooth นะครับผมหรือจะเป็นConnect เป็นตัวเคเบิลนะฮะเป็นChange ไฟนะครับผมก็คือเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ Disable Audio Auto Sleep Mode นะแล้วก็มีเมนูอีกประมาณ8อย่างนะครับผมสามารถใช้กับ Linux ได้ด้วยนะโอ้สุดยอดจริงนะครับตัวนี้มาก็จะเป็นใบที่เขียนว่าเป็นสวิตช์แบบไหนนะตัวนี้เป็นเลสสวิตช์นะเป็นไซเลนนะครับผมเสียงก็จะเบากว่าเลสสวิตช์ปกตินะนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นยูสไกด์นะครับผมครับก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษเนาะคนไทยก็จะไม่ค่อยชอบอ่านตัวหนังสือเท่าไหร่นะครับผมมาดูพระเอกของเราเลยดีกว่านะครับผมหน้าตาของคีย์บอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคีย์คอน K10 เป็นแบบ full size magnetic คีย์บอร์ดนะครับผมอันไหนมาดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นที่นี่ตัวปุ่มกดออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เอาแมคานิกออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือตัวปุ่มนะครับปุ่มกดแล้วก็จะมีสาย USB แถมมาอีกอันจริงๆก็ไม่ได้แถมนะก็คือซื้อไปก็ชุดนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมเอาละเรามาดูพระเอกกันก่อนเลยนะครับผมเราก็จะแกะดูข้างในนะครับบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีมากเลยนะครับผมฝาปิดครับกันฝุ่นนะครับที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดปกติเลยนะครับเสียงค่อนข้างจะเบามากเลยนะไม่ดังมากนะครับผมเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีเห็นไหมตัวนี้ก็เป็น USB Type C นะครับผมผลักขึ้นก็จะเป็น PC แล้วก็ Android นะครับผมผลักลงก็จะเป็น Mac OS นะอ๋ออันนี้ใช้กับ Mac OS ได้นะครับผมสวิตช์ถัดมาก็จะเขียนว่า BT นะครับผม BT ก็เป็น Bluetooth ผลักตรงกลางนี่ก็คือ Off นะครับผมแล้วก็ลงล่างนี่ก็จะเป็นเคเบิลนะจะเรียบๆแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงปักขึ้นครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะมันตอนนี้มันจะมีไฟ RGB วิ่งอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองทำตามคู่มือดูนะว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับผมอันนี้สดๆเลยนะทำให้ดูสดๆเลยนะเขียนว่า Change Light Effect ก็กดตรงนี้นะครับปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟดูนะครับอ่า
ข้างจะสวยมากๆเลยโหมดอันนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ13โหมดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือยังไงเดี๋ยวต้องไปลองเล่นกันดูนะครับผมมีไฟวิ่งครับก็จะเป็นลักษณะนี้ยกไม้มันเป็นดูใกล้ๆมาสวยมากๆเลยนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมสีเดียวอันนี้ก็เปิดออกมานะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเอาละต่อไปเราก็จะมาแกะดูนะครับผมว่าข้างในมันเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์มีอยู่2อย่างนะครับผม2อย่างนี้นะครับเราต้องใช้อย่างอันนี้แกะออกมาก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะแกะตัว Enter ให้ดูนะครับก็เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นเป็นสวิตช์อยู่ข้างในเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเลสสวิตช์นะเป็นแบบไซเลนนะครับเวลาจะถอดสวิตช์ออกมาก็ต้องใช้อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมถอดมาก็สามารถจะเวลาปุ่มคีย์บอร์ดอันไหนมันเสียเราก็สามารถจะซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับผมค่อนข้างจะถอดออกมาง่ายนะแล้วก็ราคาตัวไซเลนเลสสวิตช์ตัวนี้มันก็ไม่แพงนะครับผมจำราคาไม่ได้นะก็เดี๋ยวต้องไปลองเซิร์ชดูหรือจะเอาสวิตช์ตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะอย่างเพื่อนๆต้องการแบบว่าให้ Enter ในเวลากดแล้วมันมีเสียงก็อาจจะไปซื้อที่ไม่ใช่เป็นเลสสวิตช์นะอาจจะไปซื้อเป็นบูสวิตช์มาใส่นะครับผมเวลาใส่กลับก็ดูร่องให้ดีนะมันจะมีขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมเป็นขาทองแดงอยู่ตรงนี้นะก็ใส่กลับไปให้มันตรงพอใส่ตรงเสร็จแล้วเราก็กดลงไปแค่นี้นะครับพอกดลงไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวอันนี้เราถอดออกมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จนะครับปุ่มอื่นก็จะคล้ายกันนะสมมติว่าเราต้องการที่ว่าจะเปลี่ยน WASD นะครับผมปกติเวลาเล่นเกมนี้เราก็จะกดอย่างนี้นะบางทีเราอยากจะให้ตัวนี้มันมีเสียงที่แตกต่างจากตัวอื่นเราก็ทำวิธีเดียวกันก็คือถอดออกมานะครับผมเสร็จแล้วก็เอาตัวบูสวิตช์ใส่ลงไปนะครับค่อนข้างที่จะสัมผัสแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบนะนุ่มนวลแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะโดยปกติแล้วก็ผมก็ชอบลักษณะอย่างนี้นะคือเอามาใช้งานแล้วก็รู้สึกแบบถูกใจเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าในท้องตลาดนี้ก็ประมาณราคาที่ผมได้มาก็ประมาณ 4,300 กว่าบาทนะครับผมเพื่อนๆอาจจะซื้อได้ในช่วงที่ลดราคานะครับอาจจะถูกกว่านี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวนี้สามารถที่จะต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด3ตัวนะครับผมก็คือสมมติว่าเพื่อนๆแบบว่าเปิดมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นแท็บเล็ตนะครับผมก็จะกดไปเลยเลข1นะครับเป็น
คอมพิวเตอร์2เป็นโทรศัพท์มือถือ3เป็นแท็บเล็ตนะครับเวลาจะกดเปลี่ยนก็ให้กดตัวฟังก์ชันของคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็กดเพื่อเปลี่ยนอาจจะไปใช้กับอุปกรณ์อื่นเช่นMac OS แล้วก็สามารถจะกดเปลี่ยนเป็น PC จาก PC เป็น Mac OS ได้นะครับเวลาคอนเนคเราก็กดให้มันตัวไหนอะไรอย่างนี้นะเราก็จะกดเวลากดเราก็จะเปลี่ยนได้1 2 3อุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคีย์บอร์ดของ Keycon K10 รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปนะสำหรับนักเล่นเกมหรือว่าเป็นเอาไว้ทำงานนะครับผมก็จะมีสายเคเบิลกับคอนเนคแบบบลูทูธก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook และ YouTube Itayo Studio นะแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะเอาอุปกรณ์อะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ